ครับวันนี้นะครับพี่น้องชาวพุทธนะฮะการอุปจิตสถานนะครับก็ได้มีจิตสถานนะครับมารวมจัดโรงทานบริการนะครับชาวพุทธคือนักศีลบุญที่มาร่วมทำบุญที่นี่ก็เอาไปชมโรงทานกันก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นขนมเส้นเส้นน้ำยาจะรับคุณพ่อว่าอันนั้นเป็นบรรยากาศของโรงทานนี่นะโรงทานจะตั้งอยู่หน้ากับศาลาธรรมพระเจ้าเวียงแก้วที่เป็นศาลาธรรมพระเจ้าเวียงแก้วจะมีโรงทานข้างน้ำเดิมข้างขนมนมเนยนะข้างเครื่องดื่มข้างอาหารของข้าวของหวานนะครับมีหมดเลยนะไอศกรีมนี่ก็จะเป็นมันเส้นนะครับร้านนี้ก็ยังบัดเตียงอยู่แล้วครับกำลังแปดโมงเก้าโมงอยู่ครับผู้คนก็เริ่มมาใช้บริการแล้วนะครับจะมีทั้งขนมนมเนยอาหารการกินน้ำเครื่องดื่มต่างนะฮะไอศกรีมก็มีครับโรงทานก็ตั้งอยู่บริเวณหน้าศาลาพระเจ้าเวียงแก้วนะครับนี่คือศาลาพระเจ้าเวียงแก้วนะครับไปยังมีแกงน้ำส้มตัวนี้นะมีของหวานแกงน้ำส้มไก่ไอศกรีมนี่เป็นที่ชื่นชอบของน้องๆหนุ่มๆนะชอบกินไอติมนะครับเป็นงานวัดงานบุญที่ยิ่งใหญ่พอสมควรนะครับวันนี้นะงานไหว อาจารย์ไหว้ครูนะครับ108ครูบาอาจารย์นะครับวันนี้มีพิธีไหว้ครูของลูกศิษย์ลูกหาทั้งน้ำดื่มด้วยตรงนี้ก็คือบริเวณโรงทานนะครับชอบอาหารอย่างก่อนเลือกได้เลยนะครับฟรีนะครับบริการฟรีสำหรับโรงทานที่นี่นะครับI'm going to go.